สวัสดีครับไม่แหละจะตายเช่นแนวครับผมพบกับผมบ่าวเกิมครับมื้อนี้บ่าวเกิมแพ็คป่าเนาะครับเนาะป่าตากแห้งที่บ่าวเกิมตากไว้ท่าส่งขายออนไลน์แล้วนะครับเนาะอันนี้สิส่งให้คนกรุงเทพครับผมปลารสนี่ตากแห้งชนิดนะครับเด้อบ่าวเกิมตากจนแห้งทั้งเบิดนี่ที่ซื้อมาปลารสนี่มัน11ลูกครับหลังจากที่ตากแห้งจนชนิดนี่เราเกิมสั่งแล้วเหลือ3โลพอดีครับผมจาก11โลดิตากแห้งแล้วเหลือ3โลครับผมเพราะฉะนั้นเราเกิมก็เลยมาคำนวณราคาทุนที่เฮาไปเอามาครับค่าน้ำมันที่เฮาไปเอานะครับเนาะก็เลยสิแพ็คได้ประมาณนี้ครับแพ็คนี้200กรัมหรือว่า2ขีดครับผมพี่เลยเราเกิมมาติดท้าย ขายขีดละ80นะครับเนาะถ้าตีเป็นโลก็โลละ800ทีนี้เบาเกิมมาคำนวณมึงอ่ะโอ้บ่ได้นะครับเนาะมันก็บ่ถึงกับขาดทุนหรอกมันได้กําไรไปบ่คุ้มค่าเฮานะครับเนาะถ้าเฮาไปรับป่าได้ก็ค่าน้ํามันเฮาอีกได้เฮาสิเสียเวลาตากอีกนะครับเนาะถ้าขายขีดละ80ที่แต่บ่คือว่าสิขายขีดละ80 2ขีด150จังซี่นะมาคํานวณมึงใหม่โอ้บ่ได้ขาดทุนก็บ่ขาดทุนหรอกแต่ว่ามันก็ได้กําไรบ่หลายนะครับเนาะบ่คุ้มค่าเข้านะพอขึ้นก็เลยมาเห็ดนี่ครับแดงสิครับ200กรัม2ขีดพอขึ้นแปดสีส่งไปขาย200ครับสักขีดละร้อยเนาะอันนี้2ขีดกับ200สักขีดละร้อยถ้าเป็นโลก็เป็นโลละพันเนาะครับเนาะอันนี้ยังแพ็คไปแล้วเนาะได้จะถุงละ1 3 4 5 6 7 8 9ถุงแล้วส่วนนี้ตรงนี้เป็นยังนี่เป็นเขียดครับนี่เสียบฟังจากเสียงครับว่าแห้งหรือบ่แห้งเขียดจะแห้งชนิดคือกันครับผมเขียดนี่10ลูกตากแห้งแล้วบ่คึมสั่งแล้วมื้อนึงนี่เดี๋ยวจักโลเอาให้ทายจาก10ลูกเหลือ2ลูกครับผมเขียดนี่แห้งชนิดเด้อบ่คึมกับคำนวณราคาแล้วคือกันอันนี้บ่คึมกับสิขายตกไปโลละพันคือกันนะครับแต่ว่าคือกับที่เฮ็ดเป็นขีดมันค่อยขายง่ายเนาะครับเนาะเทประมาณขีดนึงทั้งหมดก็เฮ็ด2ขีดทําปลารสเนาะครับเนาะเอาไว้สิได้กําไรเนี่ยก็ซั่นมันสิถ้าเฮาบ่ขายจังซี่มันก็สิได้กําไรน้อยบ่คุ้มค่าเฮาคือว่านั่นนะครับเนาะเพราะว่า10โลเหลือแค่2โลเด้เฮาตากแห้งส่วนปลาคอก็คือกันบ่คือตากไว้มันบ่ทันแห้งครับบ่คือแปลว่าย่านเวลาห่างเทื่อส่งไปให้ลูกค้ามันแปลว่าสินค้าฮอดลูกค้าสร้างสินะครับเนาะป่าที่เฮาเพราะว่าบ่คึงก็มีเครื่องแพ็คเครื่องซีนที่แบบว่ามาตรฐานแน่นะครับเนาะก็แพ็คแบบบ้านๆเท่านั้นครับแพ็คใส่ถุงใส่ซื้อแล้วก็ฮาดซื้อแต่ว่าบ่ต้องห่วงเรื่องมันสิเหม็นอับเหม็นอันลายหยังเนาะครับเพราะว่าบ่คึงตากแห้งชนิดเบิดเลยเพราะฉะนั้นถึงสิส่งสารแน่หยังแน่มันสิบ่มีผลกระทบต่อสินค้าที่เฮาสิส่งนะครับเนาะนี่คือเหตุผลที่บ่คึงต้องตากให้มันแห้งไปเลยนะที่เหลืออันคือปลาคอครับปลาคอก็ต้องตากแห้งๆคือกันก็สั่นคือว่านั่นล่ะมันสิมีกินอับกินหยังเนาะครับเนาะเพื่อไปฮอดลูกค้ากันไว้ดีก็แก่เดี๋ยวเพิ่นสิบอกว่าไปฮอดลูกค้าสิว่าโอ้ยป่าเบาคือมันจะได้ล่ะมาฮอดมันสมมุติว่ามันไปฮอดซ่าฮอดหยังสิเนาะครับเนาะถ้าเฮาตากบ่แห้งมันสิเหม็นอับคือว่านั่นล่ะพูดบ่คือบ่ตากไว้มื้ออื่นก็สิได้ส่งไปพร้อมกันเลยทั้งเขียดทั้งปลารสที่เดียวนะครับเนาะมันมีหยังดอกเนี่ยอันนี้บักกึมสีสั่งมึงจัก2ขีดนะครับเนาะมันได้หลายปานไหนก็อยู่ในถุงแล้ววะขีดละร้อยมันก็แค่ขายง่ายๆครับจะสั่งสมมาตรฐานอยู่ดิสั่งอะไรบ่โกงดอกสนว่านี่ครับนี่คือ2ขีดหรือว่า200กรัมราคา200บาทครับโคมนี่เดี๋ยวเบิ่งเอาเครื่องดีใส่ถุงให้เบิ่งแพ็คปลารสแล้วก็สิแพ็คปลาคอต่อเอ้ยบ่มีทันบ่คึมก็ได้เว้าคอนติดเลยแพ็คปลาไอ้รสแล้วก็สิแพ็คเขียดครับผมปลาคอยังก่อนปลาคอมาอื่นสําหรับค่อยสิแพ็ค
ครับเรียบร้อย200บาทเนี่ยเรา10ถุงยังอีกหลังบ้างคือเพื่อนตัวเกียดเดี๋ยวค่อยติดแพทขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวกึมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อเอาผักทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกึมครับผมอย่างนึงฝากไว้นะครับเนาะถ้าผู้ใดสนใจปลาตากแห้งของบ่าวกึมสนใจอยากซื้อบ่าวกึมสิก็เข้าไปติดตามเพจบ่าวกึมนะครับเด้อเพราะว่าบ่าวกึมสิขายในเพจขายท้ายเบิ่งบ่าวกึมอยู่ในช่อง YouTube ก็เข้าไปในช่องแล้วก็เลื่อนไปทางหลังครับที่มันเขียนว่าเกี่ยวกับนั่นล่ะมันจะมีลิงก์ของ Facebookลิงก์ของเพจลิงก์ของไลน์บ่าวกึมอยู่ครับกดลิงก์ของเพจก็แล้วกันกดติดตามแล้วก็ถ้าแม่นสิสร้างสื่อสร้างได้ก็ทักไปในเพจของบ่าวกึมล่ะครับบ่าวกึมก็สิได้ตามที่ได้จัดส่งให้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เนาะท่านสิสร้างให้บ่าวกึมกันนะ